คค่ะเบเกอรี่เวิร์กช็อปของเราวันนี้ตามที่สัญญาไว้ว่าเป็น1เมนูที่อร่อยอร่อยมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนค่ะเมนูของเราวันนี้ชื่อว่า Green Tea and Red Bean Cake หรือเค้กชาเขียวไส้ถั่วแดงนั่นเองใช่ค่ะขั้นตอนการทำของเราขั้นตอนแรกบอกคุณผู้ชมก่อนเลยอย่างที่แจ้งคุณผู้ชมไปใน Baking Story แล้วเนี่ยนะว่าถั่วแดงเนี่ยเวลาต้มเนี่ยต้องมีเคล็ดลับแล้วก็เนี่ยผลพวงจากการใช้เคล็ดลับที่ดีที่สุดของเราออกมาถั่วแดงของเรานิ่มอร่อยแน่นอนจ้ะขั้นตอนการทำยังไงบ้างอาจารย์เมย์จะให้ยิ่งอร่อยขึ้นใช่ไหมยิ่งอร่อยขึ้นโอ้โหใส่ถั่วแดงลงไปโอเคใส่น้ำโอ้เตาร้อนได้หูมากโอเคใช่ค่ะใส่น้ำตาลทรายใส่เกลือใส่ทุกอย่างนี่นะใช่ค่ะแม้มามีดูมีเทคนิคใส่นั่นใส่นี่สรุปคือใส่ทุกอย่างใช่คุณผู้ชมค่ะใส่ทุกอย่างลงไปเลยค่ะแล้วก็คนไปเรื่อยๆเสร็จแล้วนะคะมีอีกอย่างนึงสำคัญมากประมาณ50กรัมโอเคจากนั้นอีกหนึ่งส่วนผสมที่ขาดไม่ได้เลยกะทิอัมพวาค่ะเราเลือกใช้กะทิอัมพวาเพราะเป็นกะทิแท้ 100% เขาคั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกและใช้เวลาสั้นมากๆคุณผู้ชมเพียงแค่3ชั่วโมงในการผลิตทำให้เก็บรักษาความขาวข้นหอมมันแบบธรรมชาติของกะทิคั้นสดไว้ทุกขวดค่ะโอเคจากนั้นใส่เข้าไปเลยเราจะได้ถั่วแดงที่หอมอร่อยเนาะเราต้องกวนถึงเขาแห้งโอเคค่ะคลิกเนี่ยถึงก็ปล่อยเขาเย็นถึงก็สกูปออกมาเป็นก้อนๆโอเคคุณผู้ชมระหว่างที่เรารอถั่วแดงของเราเนี่ยนะคะงวดเราก็จะมาทำส่วนผสมของเค้กชาเขียวก่อนขั้นตอนการทำเค้กชาเขียวง่ายๆแน่นอนพอพูดถึงเค้กก็ต้องใส่แป้งเค้กใช่ไหมแล้ววันนี้เราเลือกใช้แป้งเค้กคุณภาพดีตราลิบบิ้นแบบนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่รู้จะซื้อยี่ห้อไหนซื้อแบบเราค่ะตรงนี้เป็นแถบสีชมพูแล้วตรงนี้ริบบิ้นที่สำคัญข้อดีของเขาสติ๊กเกอร์ของเขาแบบนี้ดีมากเลยเพราะว่าทำให้เราเนี่ยใช้ไม่หมดเสร็จแล้วก็ปิดอย่างนี้ได้โอเคขอโทษค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมามี170นะอาจารย์เมย์ yes สูตรนี้ได้ประมาณกี่ถ้วยมามี16ถ้วยถ้วยเล็กๆของเราอะนะใช่ค่ะเราชอบมากเลยเพราะมันเป็นถ้วยที่น่ารักใช่โอเคแบบนี้โอเคเดี๋ยวมากะทิจากนั้นเนี่ยนะคุณผู้ชมใช้กะทิอัมพวาค่ะ100กรัมใช่ไหมจันเมใช่ค่ะโอเคค่ะโอเคเนยสดน้ำตาลทรายเรียบร้อยกลางโอเคเนยสดน้ำตาลทรายสปีดกลางนะจ๊ะตีฟูประมาณ5นาทีตีฟู5นาทีเนยสดน้ำตาลทรายใส่ก่อนใช่และเนยสดชนิดเค็มสปีดกลาง5นาทีใช่ไหมคะจันเมย์ใช่ค่ะให้เข้ากันก่อนนะถึงจะใช้สปีดกลางได้จ้ะโอเคช่วงที่เราตีเนยอยู่ใช่ไหมคะแป้งข้าวโพดชาเขียวผงนะวานิลาผงฟูแป้งสาลีทำเค้กแป้งข้าวโพดชาเขียวผงฟูแล้ววานิลาผงค่ะคุณผู้ชมผสมด้วยกันจากนั้นตะล่อมให้ส่วนผสมเข้ากันถั่วก็เริ่มงวดแล้วนะระหว่างรอเราใส่ไข่ไก่3ฟองก่อนแล้วค่อยๆต่อยลงไปทีละฟองใช่ไหมคะใช่ค่ะใส่ได้เลยนะคะทีละฟอง2โอเคพอเสร็จแล้วรสสีต่ำกะทิล่ะสุดท้ายเหรอกะทิสุดท้ายครับโอเคถั่วแห้งแล้วนะคะจ้าโอเคปิดไฟเลยนานาใส่แป้งเลยนะค่ะอย่าเริ่มใส่สีนะใส่เข้ามาในกะทิได้นี่ได้ๆสีผสมอาหารสีเขียวเพิ่มความจิ๊ดจ๊าดโอเคมีเข้ากันแล้วยังเข้ากันแล้วค่ะมากๆด้วยสวยมากไอ้รสปิดต่ำนะใส่กะทิลงไปโอเคค่ะใส่กะทิลงไปเลยตัวแดงนี้นะคะต้องให้เย็นสนิทเลยเดงก็เอาไอศกรีมสกูปมาสกูปออกมาเป็นแบบนี้เพราะเขาไม่เย็นเนาะใส่เข้าไปเค้กเราก็เละโอเคมาโอเ
คพอก่อนพอนะอ่ะงั้นเดี๋ยวมามีบีบก่อนแล้วเดี๋ยวนานาใส่ไส้ให้ไส้ให้บีบลงไปหน่อยนึงมาปิดใต้เขานะได้จ้ะตัวถั่วแดงจะได้ไม่อยู่ที่ก้นพิมพ์จะไม่ไหม้ใช่ไหมไม่ดำไม่ดำโอเคหลังจากที่อาจารย์เมย์ใส่ลงไปที่ก้นพิมพ์แล้วนะนะใส่ถั่วแดงตามลงไปน่ารักมากเลยหมามีช่วยมันพอดีอ่ะค่ะโอเคค่ะจากนั้นโรยหน้าด้วยอัลมอนด์สไลซ์ใช่ไหมอาจารย์เมย์ใช่ค่ะอุ้ยน่ากินจังเนาะโอเคโอเคข้าวต่อโอ้ that's great คุณรู้เดี๋ยวมีช่องว่างใช่แล้วก็อัลมอนด์ก็จะติดด้วยข้าวต่ออบด้วยกันสักครู่เดียวค่ะมาระหว่างที่เรารอเค้กของเราเข้าเตาอบค่ะเราจะมาทำซอสกะทิอาจารย์เมย์บอกว่าเค้กตัวนี้ของเราเนี่ยเค้กชาเขียวถั่วแดงของอาจารย์เมย์จะมีซอสกะทิทานด้วยเขาบอกว่าถ้าเกิดทานคู่กันจะอร่อยมากขึ้นใช่โอเคแน่นอนค่ะเลือกใช้กะทิอัมพวาค่ะใส่ลงไปเลยหมดขวดค่ะใช่ค่ะโอเคน้ำตาลแป้งข้าวโพดผสมด้วยกันยังก็ใส่เข้าไปเลยโอเคแป้งข้าวโพดและน้ำตาลทรายผสมด้วยกันก่อนพอเวลาผสมด้วยกันเขาจะไม่เป็นลูกไม่เป็นลูกใช่โอเคจ้าพอเดือดก็ปิดไฟเลยนะโอเคอาจารย์นี้เขาบอกว่าจะอร่อยยิ่งขึ้นถ้าเสิร์ฟคู่กับซอสกะทิของเขาเขาบอกนะเขาบอกนะคุณผู้ชมโอเคจากนั้นเนี่ยเราก็จะเสิร์ฟเค้กของเราวางลงไปนี่เรียบร้อยแล้วเค้กชาเขียวไส้ถั่วแดงของนานาและอาจารย์เมย์เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะช่วงหวานสดชื่นกับ Health Boo Boy เรามาพักเหนื่อยแล้วหาเครื่องดื่มหวานเย็นสดชื่นมาดื่มคลายร้อนกันดีกว่าค่ะกับเมนูมิกฟรุตพันธ์เริ่มจากเรียงผลไม้ที่หั่นไว้ลงในพิมพ์น้ำแข็งแล้วเทน้ำโซดาลงในพิมพ์ที่มีผลไม้เรียงไว้จนเต็มจากนั้นนำพิมพ์เข้าช่องแช่แข็งจนกระทั่งเป็นน้ำแข็งผลไม้ขั้นตอนต่อไปนำแก้วเสิร์ฟใส่น้ำแข็งผลไม้จนเต็มเทน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นองุ่นตราเฮลส์บูบอยลงในแก้วลินทับด้วยน้ำโซดาจนเต็มแก้วตกแต่งปากแก้วด้วยผลไม้สดและใบสะระแหน่เพียงแค่นี้เครื่องดื่มหวานเย็นสดชื่นก็พร้อมเสิร์ฟให้คลายร้อนแล้วล่ะค่ะสำหรับวันนี้ได้เรียกว่าเต็มอิ่มเลยไม่ว่าจะเป็นการต้มถั่วแดงให้อร่อยใช้เวลาสั้นลงที่สำคัญต้มยังไงให้นิ่มและอีกหนึ่งอย่างก็คือการทำเค้กชาเขียวถั่วแดงเรียกได้ว่าวัตถุดิบแบบที่เราคุ้นเคยกันไม่ว่าจะไปทานน้ำปั่นชาเขียวถั่วแดงทานขนมชาเขียวถั่วแดงแต่แน่นอนค่ะชาเขียวกับถั่วแดงเอามาทำเค้กก็อร่อยไม่แพ้กันนะเชื่อค่ะว่าคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเพียงแค่ลองประยุกต์พลิกแพลงเอาของง่ายๆที่มีที่บ้านเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นถั่วแดงธรรมดาผสมกับชาเขียวเนี่ย
รับรองว่าทำเมนูอะไรก็อร่อยแล้วก็ได้อีกหลายร้อยเมนูเลยล่ะสำหรับเมนูวันนี้คุณผู้ชมก็ลองเอาไปทำทานกันดูที่บ้านนะคะรับรองค่ะว่าอร่อยและแน่นอนค่ะทุกสัปดาห์เบเกอรี่เลเวอร์นานาและอาจารย์เมย์รอคุณผู้ชมอยู่ที่หน้าจอทีวี 10:30 น.ถึง 11:00 น.ที่ช่อง 9M ของ HD ค่ะรับรองว่าจะมีเมนูอร่อยอร่อยมาเสิร์ฟคุณผู้ชมถึงหน้าจอทุกสัปดาห์เลยล่ะสำหรับวันนี้นานาและอาจารย์เมย์หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ